อย่าตัดคำพูดของกูแล้วเอาไปลงนะมึงเอาไปโพสให้หมดในคำพูดของกูพูดให้หมดถ้ามึงไม่เต็มใจมึงไม่ต้องส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันนักกีฬาอีกหลายๆประเภทเขาเตรียมตัวเพื่อจะมาได้เหรียญทองจะมาเอาเหรียญทองไปให้ประเทศไปให้มีเกียรติในประเทศมีชื่อเสียงในประเทศอ่ะจะมีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงตลอดชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ของมึงกูไม่รู้แต่ที่แน่ๆเขาอยากได้เหรียญทองมาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องของซีเกมกันดีกว่าค่ะหลังจากที่มีเรื่องเดือดๆดราม่าให้มาเป็นสีสันของซีเกมกันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากดาว TikTok พ่นใส่ประเทศไทยอีกแล้วค่ะลั่นชาติไหนไม่เต็มใจก็ไม่ต้องส่งเข้าแข่งขันในขณะที่ชาวเน็ตก็แซวนะคะรักประเทศไทยนั่นแหละพูดไทยชัดเชียส่วนเรื่องของค่าลิขสิทธิ์นะคะผู้เกี่ยวข้องก็ยังคงบอกว่ายังไม่มีข้อสรุปค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะว่าไทยเราอาจจะไม่ได้ดูซีเกมผ่านช่องทางปกติก็ได้เริ่มต้นกันที่สีสันของซีเกมในครั้งนี้กันก่อนเลยค่ะยังไม่ทันได้เริ่มการแข่งขันเลยนะคะดราม่าก็มากันเป็นระลอกเลยค่ะล่าสุดเลยดาวดัง TikTok ของกัมพูชานะคะโดยใช้ชื่อว่า Kissman 5T6 ได้ไลฟ์สดแล้วก็พูดภาษาไทยชัดเป๊ะเลยค่ะถึงประเด็นการส่งนักกีฬามาแข่งขันที่กัมพูชานะคะโดยบอกว่าถ้าไม่เต็มใจไม่ต้องส่งนักกีฬาเขาเข้ามาแข่งขันนักกีฬาอีกหลายประเภทเขาเตรียมตัวเพื่อจะมาได้เหรียญทองเอาเหรียญทองกลับไปให้ประเทศให้มีเกียรติในประเทศมีชื่อเสียงในประเทศจะมีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงชีพตลอดชีวิตแต่ที่แน่ๆเขาอยากได้เหรียญทองเป็นเกียรติยศของคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมก็เรียกว่าคลิปนี้นะคะทำเอาชาวเน็ตเข้าไปแซวกันมากมายเลยค่ะว่าเขารักประเทศไทยนั่นแหละพูดไทยซะชัดเชียวส่วนเรื่องของความคืบหน้านะคะค่าลิขสิทธิ์ค่ะที่แพงเวอร์วังนะคะ28 ล้านบาทจนแฟนกีฬาชาวไทยบางส่วนนะคะออกมาเรียกร้องผ่านโซเชียลมีเดียค่ะว่าถ้าถูกเจ้าภาพเอาเปรียบกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องซื้อสัญญามาถ่ายทอดสดค่ะเนื่องจากไม่ได้อยากดูเหมือนกันประเทศไทยเนี่ยถูกเรียกค่าลิขสิทธิ์สูงสุดในอาเซียนเลยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางสำนักข่าว INN ก็ได้ไปสอบถามทางผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีอีกครั้งนึงถึงจุดยืนของไทยในเรื่องนี้ค่ะผู้ว่าก้องศักดิ์ก็บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของคนไทยที่มีประเด็นเรื่องค่าลิขสิทธิ์ที่กัมพูชาเรียกเก็บแพงเกินไปซึ่งเรื่องนี้ก็แสดงจุดยืนไปยังกัมพูชาแล้วค่ะว่าไม่เห็นด้วยกับราคาที่เขาเสนอมาเป็นราคาที่สูงกว่าครั้งก่อนๆแบบก้าวกระโดดเลยค่ะเพราะฉะนั้นราคาที่เรารับได้จะต้องเป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะคะแต่ตอนนี้การเจรจาก็ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปค่ะว่าตัวเลขเนี่ยจะไปจบที่ราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะยังไม่ยอมรับราคานี้นะคะเราคงต้องหาช่องทางอื่นๆค่ะซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเราอาจจะไม่ได้ดูสดๆนะคะในซีเกมในช่องทางทีวีปกติส่วนเรื่องเป้าหมายของไทยนะคะที่จะโกยเหรียญทองซีเกม164 เหรียญนะคะผู้ว่าก้องศักดิ์ก็ยอมรับว่ามันก็มีความท้าทายนะคะเพราะว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยเราคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศเจ้าภาพมาตรฐานสนามหรือแม้กระทั่งมาตรฐานของผู้ตัดสินค่ะเอาเป็นว่าคนไทยเชียร์ละกันเนาะอย่าไปหวังหรือว่ายึดติดกับเรื่องของเหรียญทองมากจนเกินไปค่ะส่วนล่าสุดนะคะฝั่งของกสทช.ค่ะคุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลนะคะรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็บอกว่าการแข่งขันซีเกมค่ะจริงๆมันอยู่ในกฎ must have นะคะ7 ชนิดกีฬาที่คนไทยต้องได้ดูฟรีถ้าเราซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดต้องมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูผ่านทุกแพลตฟอร์มฟรีค่ะแต่ในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ก็คิดว่ากกท.เองน่าจะมีทางออกอยู่แล้วแต่หากว่าเราไม่สามารถซื้อลิขสิทธิ์มาได้จริงๆไม่มีการถ่ายทอดสดก็ถือว่าไม่ได้ผิดกฎ must have นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ค่ะสำหรับกีฬาซีเกมครั้งที่32นะคะจัดแข่งในวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งถ้าดูแล้วเราน่าจะยังพอมีเวลาที่จะหาบทสรุปนะคะแล้วก็คิดว่าผู้เกี่ยวข้องคงจะหาจุดที่ดีที่สุดและลงตัวที่สุดให้กับคนไทยเรากรณีของซีเกมค่ะส่วนดราม่าที่มาในช่วงนี้รายทางนะคะก็มองให้เป็นสีสันของซีเกมในครั้งนี้ละกันค่ะ